อุกอาจมากๆนะครับมีคนร้ายรายหนึ่งฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านส้มตําแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมนะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ทําท่าทีเหมือนว่าเป็นลูกค้าค่<ฮ>ะก็มาสั่งฮะสั่งส้มตําสั่งอะไรมาทานก็ว่ากันไปแม่ค้าเขาก็บอกว่าเออก็ตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอสักพักมันเริ่มเริ่มสังเกตแบบเห็นมีอะไรแปลกๆเช <ฮะ S 1> <ๆ S 2> ่นเอ๊ ทำไมคนคนนี้มันมีการสั่งน้ำอัดลมมากินสองขวดกันแล้วสามขวดกันแล้วเออมันดูแปลกๆนะแต่ก็เข้าใจว่มมามันอาจจะเผ็ดนะนึกออกไหมเออมันคงเออมันกินไปมันก็ต้องกินน้ำเยอะๆนะฮะร,ระหว่างนั้นเองครับแม่ค้าก็ก็เริ่มมีเอกใจเบาๆนะครับไอ้คนคนนี้ผู้ชมฮะมันก็เดินไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ค่ะสตาร์ทเสร็จแล้วสตาร์ททิ้งเอาไว้ฮะแม่ค้าก็ สตาร์ hmm. away, ททิ้งไว้ทําไมวะอะทักซะหน่อยมอเตอร์ไซค์เสียเหรอพี่มนเล่าสตาร์ททิ้งเอาไว้อะ away, เออ hmm. อะไรอย่างเงี้ยไอ้ทางนั้นบอกครับอือแครับอกอ๋อโอเคโอเคหลังจากนั้นฮะก็สั่งแม่ค้าบอกว่าเอาเหล้าไว้หน่อยเออสั่งเหล้าแม่ค้าถามบอกแล้วเหล้าเนี่ยจะเอาที่ไหนจะกินตรงนี้หรือจะไปกินกับเพื่อนเขาก็บอกว่าไปกินกับเพื่อน,อ,อ,น,อ,นอ้าวแม่ค้าก็เลยหันหลังฮะ หันหลังจังหวะนั้นนะครับเพื่อที่จะไปเอาถุงเถิงเนี่ยมาใส่เหล้าให้คนคนนี้แล้วเดี๋ยวกเก็บตังอะไรก็ว่ากันไปจังหวะที่หันหลังนี่แหละฮะไอ้คนคนนี้ฮะมันไปที่คอแมคค้าฮะแล้วก็เอาปืนครับเอาปืนยกขึ้นมาฮะตรงคอครับพกปืนมาด้วยพวกปืนมาด้วยอแม่ค้าตั้งสติฮะตะโกนเสียงดังเลยอย่ายิงฉันอย่ายิงฉันคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอ้ยคนเราเวลาตกใจมันต้องเสียงดังขนาดนี้ไหม เธอะตะโกนให้ลูกเธอได้ย <for> ินครับอ๋ออยู่ใกล้ๆลูกเธออยู่ใกล้ๆแถวนั้นคือพยายามทำาสิ่งให้มันดังที่สุดอะไอ้คนร้ายมันจะเอาทองที่คของเธอฮะหนักประมาณสบาทนะฮะซับพะไอ้คนร้ายมันมันมันจับได้อะเฮ้ยไม่เสียงตังผิดปกติวะมันบอกผู้หญิงคนนี้ว่าตะโกนทำไมตะโกนทำไมยู่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลัวจังหวะนั้นเองครับลูกชายวิ่งมาถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นชมคลิปฮะ เนี่ยลูกวิตเตอร์ดำเนี่ยหรออุ้ยเนี่ยคุณผู้ชมตามที่ผมบอกไปนะฮะลูกชายวิ่งมาถึงเห็นไหมเนี่ยวิ่งไปฮะวิ่งไปดูฮะเกิดอะไรขึ้นกับแม่แล้วหยิบหินมาหยิบหินมาเคลื่องมันนะสู้กับปืนนะครับอันตรายมากนะจริงๆแล้วก็ต้องช่วยแม่นาทีนะ้ต้องช่วยแม่นะฮะจังหวะที่เคลื่องหินไปปุ๊บไปโดนมันนะแต่มันก็ยิงสวนกลับมาเห็นไหมฮะเมื่อกี้เขาวิ่งหลบมาเห็นไหมฮะ นี่ฮะโอ้โหเหตุการณ์ที่บอกเลยนะอุกอาจจริงๆน่ากลัวมากๆนะฮะนี่มันวิ่งมาปุ๊บมันขี่มอเตอร์ไซค์ได้มันก็บิดหนีไปนั่นแหละครับนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นที่ซอยกระทุ่มล้ม9้านะครับที่จังหวัดนครปฐมพนักงานสอบสวนสพโพแก้วฮะเขาได้รับแจ้งเหตุเขาก็เดินทางไปดูนะฮะแจ้งความมาว่ามีผู้ร้ายมาปล้นนะครับเอาทองคำนะฮะมูลค่าหนัก3บาทเนี่ยไปนะครับ บริเวณที่เกิดเหตุเจออะไรบ้างเจอปลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่8ปลอกครับยิงหมดแม็กเลยโอ้โหดูมันดิดูใจมัมนีินะฮะมันยิงไปนะฮะ8เม็ดนะครับซึ่งนางสาวดวงดีชนะบุญนะฮะอายุ46ปีเนี่ยเจ้าของร้านก็บอกตามที่ผมบอกไปว่าก็เห็นว่าเออมันก็เหมือนลูกค้ามานั่งกินไงก็ไม่มีอะไรอะแต่สักสังเกตสักพักเอ๊ะมันเริ่มเยนแปลกๆจนรู้สึกว่า สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ทำไม,มถึงได้ถามนะฮะสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เล่าไปทั้งหมดนะครับเธอบอกว่ากลัวมากๆกลัวจริงๆ,ๆเพราะว่าปืนเนี่ยมันมาจ่ออยู่ตรงคอแล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยมีการตามตามกล้องวงจรปิดตามดูไปเรื่อยๆฮะไอค,ค,คนร้ายคนนี้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทางพุทธมณฑลสายสี่แต่ระหว่างที่ดูภาพไปเรื่อยๆนะผู้ชมฮะมันมีจังหวะภาพขาดตอนกล้องเสียหร ไม่รู้สิมันมีจังหวะภาพขาดตอนนะครับแต่เดี๋ยวตำรวจบ,บอกว่าจะพยายามแกะรอยเพื่อตามมาให้ได้เพราะว่าไอ้คนร้ายคนนี้เนี่ยเห็นหน้าชัดเจนเห <c oughs> ็นไหมห <c oughs> น้าชัดเลยค่ะเออมันเหมืมอเกลมฮะมันเหมืมอเกลมมากนะครับเขามีการให้รายละเอียดมาเยอะแยะมากมายนะครับเช่นแผ่นป้ายทะเบียนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพตัวเลขไม่ชัดเจนสวมเสื้อคลุมสีน้ําเงินกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปซึ่งผมว่ามันเปลี่ยนชุดแล้วป่านนี้เพราะว่าข่าวมันออกมาข่าวดัง นะฮะแต่หน้ามันชัดไงเห็นชัดอยู่เพราะฉะนั้นต้องจับตัวมันได้แน่ๆนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าตำรวจนะครับจะทำให้เราเห็นว่าจะจับได้เร็วแค่ไหนนี่ฮะโอ้โหจะเสี่ยงมากเหมือนกันนะเข้าใจในการช่วยเหลือแต่ว่าถ้าเกิดว่าปืนมันยังมีลูกอยู่อะและที่วิ่งเข้าไปหานะหรือว่จว้จังหวะที่สัตว์กระสุนปืนออกมาแล้วถ้าเกิดแม่เอยลูกเออยแปดนัดน,น่ะมันยิงออกมา แต่เอาทองไปได้ตอนนี้ทองแพงอะ่ะเข้าใจเลยอ,ะอ่ะอืทองแพงแต่ก็ไม่ควรจะมาขโมยเขาแบบนี้อะเข้าใจคนซื้อทองเก็บไงแต่ว่าตอนช่วงนี้อยากแนะนําเลยว่าเอาเก็บไว้บ้านดีกว่าอืมอยบอย่าเพิ่งเอาแบบมาใส่โชว์ใส่ตาอะ่ะมันมล่อตาล่อใจนะพี่กอนะ๊อฟเนาะแล้วช่วงนี้คนมันก็ลําบากเยอะอมาคอ,อ้จับได้นะคะจะได้เนินคดีนะคะ